รายการผู้เช้าข่าวสปท.ประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับดร.อมพร พินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเลขาธิการกปท.พบเพื่อนครูและต่อเนื่องด้วยช่วงแจ้งข้อราชการจากสปท.ที่มีวิทยากรมาให้ความรู้และอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาในประเด็นสำคัญต่างๆมากมายอาทิสปท.วิถีใหม่วิถีคุณภาพการใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนโดยดร.สมบูรณ์ธรรมบลังกาประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่16การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธราชทานและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำด้วยการนำการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1ท่านสามารถติดตามรับชมรายการผู้เช้าข่าวสปท.ประจำวันพุธที่1กันยายน2564ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปค่ะ